สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอปาแท็กทีมทนายความนำหลักฐานยื่น DSI ตรวจสอบขบวนการศูนย์บำบัดหมอปาพร้อมกับทนายความนำหลักฐานยื่นให้กับ DSI ให้ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องขบวนการส่งผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรียืนยันเตรียมพิจารณาฟ้องกลับบุคคลที่ดำเนินคดีกับตัวเองทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความพร้อมด้วยนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปาครอบครัวผู้เสียหายพร้อมพยานหลักฐานอาทิสลิปการโอนเงินคำให้การของผู้เสียหายและภาพถ่ายไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษกองคดีการค้ามนุษย์เพื่อตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับขบวนการส่งผู้ป่วยบำบัดที่วัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีอาทิวัดตำรวจและจิตอาสาส่วนที่เคยไปร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามในเรื่องเดียวกันนี้และมาร้องต่อที่ DSI อีกก็เพียงมองว่าเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบเป็นคู่ขนานกันไปเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยืนยันไม่ได้กล่าวหาหรือจับผิดเจ้าหน้าที่นางจิตวงเล็บนามสมมุติแม่ของเอหนึ่งในผู้บำบัดเปิดเผยว่าในวันที่21ตัวเองเดินทางมาที่ค่ายศูนย์ฝึกรอดอเขาชนไก่เพื่อตามหาลูกแต่ไม่พบสอบถามทราบว่าลูกชายยังไม่ได้ถูกช่วยเหลือออกมาพร้อม254คนที่ขึ้นรถทหารในคืนที่20กันยายน2564เนื่องจากมีพระรูปหนึ่งพูดข่มขู่ว่าไม่ให้ขึ้นรถไปกับทหารและนำผู้บำบัดจำนวน11คนไปขังไว้หลังวัดจึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บำบัดที่ตกหล่นอยู่ภายในศูนย์บำบัดจนล่าสุดได้เจอหน้าลูกชายแล้วยอมรับว่าตกใจมากเนื่องจากลูกชายตอนส่งเข้าไปบำบัดน้ำหนักประมาณ140กิโลกรัมแต่ตอนนี้เจอหน้ากันน้ำหนักเหลือ60กิโลกรัมเป็นแผลเต็มตัวถูกทุบตีทารุณและกักขังมั่นใจว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือพระและเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดส้มด้านหมอปาบอกว่าเจตนาที่เข้าไปต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแต่กลับถูกกลุ่มบุคคลนำกฎหมายมาเล่นงานแต่ส่วนตัวไม่ได้กังวลและจากนี้มีแนวคิดจะฟ้องกลับบุคคลที่จะดำเนินคดีกับตัวเองแต่ขอศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนยอมรับขณะนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจทั้งนี้หลังจากยื่นหนังสือที่ DSI แล้วทนายความและหมอปลาจะยื่นหนังสือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ช่วยตรวจสอบอีก1ช่องทางความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับก๊ากโดนแล้วทนายรัชพลโดนแล้วแต่นะเถยสันดานนะเถยนะเล่นถึงพ่อถึงแม่เลยหรือไอ้โซเถาท่อน้ำทิ้งเอ้ยโกรธอะไรทนายรัชพลนักหรือแค่เขาพูดว่าถ้าเรียกเกินความจริงโดยไม่สุจริตอาจจะต้องโดนศาลสั่งให้จ่ายค่าธรรมเนียมวางสารตามปกติ 2% นี่ขนาดไม่สนใจนะแต่ดูตกใจจนพูดจาวกวนไปหลอกแม่สาไว้สินะว่ายังไงก็ฟรีแน่ๆดูๆไปคนที่กลัวน่าจะเป็นเถยเพราะลึกๆรู้แก่ใจว่าคดีจะไปในทิศทางไหนสาวิตรีเตรียมเงินไว้เลยนะลองว่าเถยมันสั่นแบบนี้แปลว่า 200,000 ต้องควักวางสารแน่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเขาไม่มีราคาต้องคนอย่างเถยใช่ไหมที่มีราคาเพราะทำอะไรก็หวังผลจากส่วนแบ่งทั้งนั้นหายใจเป็นเงินไปหมดโถถังพูดวกไปวนมาถัดมานะครับบอกว่าคนมันเลวคิดได้แต่เรื่องเลวๆถัดมานะครับบอกว่าข้างทนายรัชพลค่ะ
ตักแดดสู้ทนายรัชพลได้ไหมคะคุณอัดก๊อปปี้ว่าทนายคนเก่งได้ไงถัดมานะครับบอกว่าเถยเอ้ยแต่เองน่ะเคยว่าความในศาลเปล่าคำว่าทนายยังไม่มีเติมหน้าชื่อเลยนอกจากทะแนะถัดมานะครับบอกว่าด่าเขาไอหัวโล้นถัดมานะครับบอกว่าแค่ฆ่าปรงศพก็ปลอมแล้วถัดมานะครับบอกว่าสงสัยเถยจะเคยว่าความในศาลบ่อยถัดมานะครับบอกว่าแม้ทะแนะจะรู้ดีเท่าทนายได้ไงคะทนายรัชพลเตือนด้วยความหวังดีนะคะแม่สาวิตรีถัดมานะครับบอกว่าว่าเขาเลอะเทอะแต่ตัวเองน่ะจุดๆๆถัดมานะครับบอกว่าอย่างไรก็ทนายก็ยังมีค่ามีเกียรติมากกว่าทะแนะที่ไม่มีอาชีพคอยแต่หาเรื่องฟ้องนั่นฟ้องนี่ถัดมานะครับบอกว่าเรียกเขาหัวโล้นไม่คันหนังหัวตัวเองบ้างเลยเหรอความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเห็นกลุ่มอวยชัยพลแขวนท่านเกิดผลคิดดีแล้วหรือถ้าต้องการระหว่าง2คนอีชั้นรักและนับถือท่านเกิดผลมาก่อนจะรู้จักชัยพลนะคะระหว่างทนายคนหนึ่งกับจำเลยในคดีฆาตกรรมคุณจะเลือกใครกลุ่มไหนเอาท่านเกิดผลมาแขวนคิดให้ดีๆว่ากำลังช่วยชัยพลหรือทำความชิบหายให้ชัยพลเป็น FC จำเลยอย่าซ่าให้มากสังวรไว้บ้างรักชัยพลจริงๆเบาได้ก็เบาอย่าทำให้คนเกลียดชัยพลไปมากกว่านี้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า FC ตาพลเขาวิเคราะห์แยกแยะเป็นไม่น้อถัดมานะครับบอกว่าเป็นเฉพาะบางคนค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นสิบางอย่างเราเห็นต่างเราก็เงียบร้อยพ่อพันแม่ขนาดพ่อแม่เดียวกันยังทะเลาะกันตีกันเลยนับประสาอะไรบอกก่อนมันมี FC ฝ่ายตรงข้ามมันเสี้ยมให้ช่องนั้นช่องนี้ทะเลาะกันและบางช่องก็อยู่รอบนอกอาจทำให้ชัยพลเดือดร้อนสำหรับเราความยุติธรรมและใช้สมองถัดมานะครับบอกว่าไปอ่านโพสต์ของป้าให้เข้าใจก่อนนะคะเราไม่ใช่ FC ตาพลและหมอปาเราดูแค่เป็นเคสไปเรา FC ทนายและป้ายานส่วนช่องต่างๆที่พูดกันเขาไม่ได้ขึ้นศาลด้วยค่ะมีแต่ทนายเท่านั้นถัดมานะครับบอกว่า FC ตาพลจริงน่ะเชื่อว่าเขาไม่ทำแบบนั้นค่ะมีพวกแอบแฝงมากมายหลายกลุ่มขนาดกลุ่มเราน่ะรักตาพลยายแตนยังมีแอบเลยค่ะออกมาหลายกลุ่มแบบนั้นถัดมานะครับบอกว่าโพสต์นี้ชี้ให้เลือกผมเลือกทนายเกิดผลครับไม่มีอย่างอื่นเพราะผมรู้จักเกิดผลก่อนจะรู้จักชัยพลครับถัดมานะครับบอกว่าพวกเข้ามาปั่นก็เยอะค่ะอย่าไปใส่ใจเลยบางทีก็แอบอ้างรักตาพลเหมือนอีแสกถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะอย่ามาทำให้คนเกลียดลุงพลเลยนะ FC เพราะทนายเกิดผลน่ะเป็นทนายที่ดีและเก่งความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับตั้งแต่ลูกความสวีทหวานแหววไปวันก่อนอีฉันว่าคุณทนายเริ่มมดไต่ขอบตาตามไปด้วยพากันหวานออกสื่อทั้งทนายสมเกียรติกับมาดามแจ้วหวานใจส่วนทิศตั้มลื่นปรี๊ดกลัวน้อยหน้าควงเบฟเอ้ยสุดที่รักคุณเดือนออกงานบ้างเหมือนกันเล่นเอาคนไกลเจมอย่างป้าขอบตาร้อนต้องหาโรงน้ำแข็งไว้พุ่งชนประคบขอบตากันบ้างแล้วสุขกายสบายใจทุกๆคนนะคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นขอสักรูปครับทนายรัชพลถัดมานะครับบอกว่าน้องนกยูงน่าจะคู่กับทนายรัชพลนะเห็นด้วยไหมจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าเอาแค่ก้อนยูนิคก็พอค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่า
ป้าจะไปแอบหวานกับอีป้าบ้างชิมิถัดมานะครับบอกว่าหล่อๆสวยๆทุกคนเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าคุณบุหลันอย่าลำเอียงค่ะวันก่อนหลังบ้านทนายตั้มเขาไปกันครบคู่ทนายเอามาโชว์ให้หมดฮ่าฮ่าทนายเจมเมียงามด้วยถัดมานะครับบอกว่าบาดใจป้ายานไม่กล้าเอามาลงหรอกถัดมานะครับบอกว่าที่ฝรั่งเศสมีโรงน้ำแข็งไหมคะไม่มีก็คงจะต้องหิมะตกปลายปีนี้หยอกๆนะคะน่ารักทั้ง3คู่เลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้าบุหลันอิจฉาแน่เลยถัดมานะครับบอกว่าชอบน้ำเสียงคุณเดือนมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าตาร้อนเผาๆค่ะป้าน่ารักทุกคนค่ะทนายตั้มหล่อขึ้นมากๆถัดมานะครับบอกว่าแอบดูค่ะเห็นชัดทุกคู่ถัดมานะครับบอกว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ทนายรัชพลหวานใจสักคนถัดมานะครับบอกว่าแฟนทนายสกอยังสาวๆอยู่เลยฮิเหมาะสมกันมากถัดมานะครับบอกว่าแอบมองแอบอิจฉาคู่หวานแหววซะหน่อยคนไม่มีคู่ก็กินแห้วต่อไปอีก